ทางจันทรคติสัปดาห์หนึ่งอ่ะมี7วันวันนี้วันอะไรอ๋อวันจันทร์วันจันทร์เรามาพูดว่าสีที่เป็นมงคลของวันจันทร์ก็คือสีขาวสีนวล นะแต่ทางโหราศาสตร์ไทยเขาจะบอกว่าเป็นสีเหลืองแต่ที่จริงสีขาวกับสีนวลเนี่ยได้นะอันนี้ถือตามตำราของผลครูหลวงครูหลวงแต่อย่าลืมนะวันจันทร์สีที่เป็นสิริมงคลของวันจันทร์คือสีดำเอาไปโยงถึงเรื่องทำไมถึงไปใช้สีดำเพราะว่าสีดำเป็นสีประจำวันเสาร์เพราะว่าเป็นดาวคู่มิตรกันดาวดีอ่ะนะสีดำเป็นสีของสิริมงคลของคนเกิดวันจันทร์เอาแค่ว่าสีประจำวันกับสีที่เป็นสิริมงคลก่อนนะถ้าหาว่าพูดมันจะเยอะมากมันก็จะจำไม่ได้วันนี้วันจันทร์อ่ะต่อไปวันอังคารสีที่เป็นสีประจำวันอังคารก็คือสีชมพูหรือเลี่ยงไปม่วงแดงก็ได้นะวันอังคารนี่แล้วสีวันอังคารเนี่ยเป็นดาวคู่มิตรกับวันศุกร์ฉะนั้นสีที่เป็นสิริมงคลของวันอังคารก็คือสีที่จริงก็คือสีชมพูวันอังคารสีชมพูสีที่เป็นเพราะว่ามันถูกกันต่อไปวันพุธสีประจำวันพุธคือสีเขียวแต่สีที่เป็นสิริมงคลของวันพุธก็คือเขียวอ่อนเหมือนกันคือสรุปแล้วสีเขียวเนี่ยนะประจำวันพุธด้วยแล้วก็สีที่เป็นสิริมงคลของวันพุธก็คือเขียวอ่อนก็คือดาวราหูนี้มาพูดถึงวันพฤหัสวันพฤหัสตำราของพลูหลวงเขาใช้ว่าเป็นสีเหลืองแต่ตามที่เราคุ้นๆกันอยู่ก็คือสีออกแสดๆส้มๆวันพฤหัสแต่สีที่เป็นสิริมงคลของวันพฤหัสก็คือสีของวันอาทิตย์ก็คือสีออกส้มๆวันศุกร์สีประจำวันศุกร์สีน้ำเงินก็ได้สีฟ้าก็ได้และวันศุกร์ถูกกับวันอังคารไงฉะนั้นถ้าเราจะใช้สมมติเราเกิดวันศุกร์เราจะใส่สีชมพูก็ได้เพราะว่าเป็นสีที่เป็นมงคลและสีประจำวันศุกร์ก็คือสีที่สีของวันศุกร์ก็คือสีน้ำเงินหรือสีฟ้าวันพูดถึงวันเสาร์คือสีดำหรือสีม่วงแก่นะสีที่เป็นสิริมงคลของวันเสาร์คือสีน้ำเงิน